ไฟสตาร์มัลติเพ็กซ์เป็นอีกกิจการหนึ่งที่ต้องปิดตัวเองเพราะเศรษฐกิจสุดต่ำต่อเนื่องหลายปีโรงหนังไฟสตาร์เป็นโรงหนังที่เปิดให้บริการชาวโคราชมานานเกือบ30ปีเริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ช่วงปี2539และประกาศปิดกิจการเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานายพรชัยอึ้งธนาไพศาลผู้บริหารโรงหนังบอกว่าสาเหตุที่ไม่สามารถทำโรงหนังต่อไปได้คือเศรษฐกิจซบเซาซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ช่วงโควิด19เรื่อยมาพอเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนก็เริ่มจะตัดค่าใช้จ่ายด้านบันเทิงออกโดยเฉพาะการมาดูภาพยนตร์จึงทำให้รายได้ของโรงหนังลดลงสวนทางกับค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนอีกทั้งความนิยมของประชาชนก็เปลี่ยนไปนิยมไปดูภาพยนตร์บนห้างสรรพสินค้ามากกว่าโรงหนังไฟสตาร์มัลติเพ็กซ์ที่ฉายแต่ภาพยนตร์เพียงอย่างเดียวจึงไม่ดึงดูดประชาชนเข้ามารับชมถึงแม้จะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตรวมไปถึงการลดราคาตั๋วหนังลงไปกว่าครึ่งก็ยังไม่สามารถเรียกลูกค้ากลับมาได้ประกอบกับในช่วงการระบาดของโควิด-19 เทรนด์การรับชมภาพยนตร์ก็เปลี่ยนไปเนื่องจากไม่สามารถรับชมภาพยนตร์ตามโรงภาพยนตร์ได้จึงทำให้เกิดระบบสตรีมมิ่งคือการดูหนังออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันดูหนังนอกจากนี้ค่ายหนังขนาดใหญ่ของต่างประเทศหลายค่ายก็หันมาทำระบบสตรีมมิ่งกันยิ่งส่งผลทำให้ลูกค้าลดลงจนต้องปิดตัวในที่สุดนางสาวโนรีเจียมเกาะอายุ55ปีพนักงานโรงหนังบอกว่าหลังจากรู้ข่าวตนรู้สึกเสียใจมากเนื่องจากตนทำงานที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มรวมระยะเวลาทั้งหมด27ปีโรงภาพยนตร์แห่งนี้เปรียบเหมือนบ้านหลังที่2ถ้าดูจากระยะเวลาที่ทำงานแล้วก็เกือบทั้งชีวิตที่ทำงานที่โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก็เสียใจค่ะวันแรกรู้ก็เอ้ยเสียใจเลยแหละถ้าไม่เป็นตาทำงานมีใครเดินผ่านมาก็เจ๊เป็นอะไรเขาเรียกเจ๊กันเนาะเจ๊เป็นอะไรบอกว่าเราก็ไม่กล้าพูดไงเรายังไม่กล้าพูดเพราะว่ายังไม่มีข่าวแน่นอนเนาะเราก็ไม่กล้าพูดอย่างวันพุธที่วันสุดท้ายเนาะเขาก็ไม่ยินแต่เราไม่กล้าพูดเลยไม่กล้าบอกว่าจะปิดเลยเพราะว่าเรายังไม่แน่ใจแต่ที่จริงอ่ะคือแน่ใจแล้วก็บอกว่าจะเป็นวันสุดท้ายวันพุธส่วนตัวคิดว่าโรงภาพยนตร์แห่งนี้เป็นของคนโคราชและอยู่คู่เมืองโคราชมานานหลายสิบปีเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าที่มีเงินจำกัดแต่อยากดูหนังในโรงภาพยนตร์ซึ่งราคาตัวหนังถูกกว่าโรงภาพยนตร์บนห้างเกือบเท่าตัวแต่ถึงขนาดลดราคาแล้วก็ยังไม่สามารถดึงดูดลูกค้าได้จากนี้ต่อไปตนก็ยังไม่รู้ว่าจะไปหาทำอาชีพอะไรต่อ